เป็นยังไงบ้างครับโวเซตอัพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะของเจมส์คาเมรอนและไปดูแบบไหนกันบ้างไปดูระบบอะไรกันมาครับธรรมดา iMac iMac l a s e เซอะไรยังไงนะครับลองอัปเดตได้นะครับว่าคุณไปดูระบบไหนมาแล้ว,ลวรู้สึกยังไงบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะสำหรับผมอะ่ะคืออวตารสอ่ะสวยคือมันเป็นเรื่องที่เห็นอยู่แล้วมันแหแซะนะผมก็สวยนะครับประทับใจแต่ อย่างที่บอกไปตอนคลิปที่แล้วนะครับว่าผมไม่ได้ว้าวขนาดนั้นไม่ได้ว้าวถึงกับแบบโอ้โหไอสัตว์นี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นมันไม่ขนาดนั้นนะครับผมผมแค่รู้สึกว่ามันสวยดีมันวิจิตรการตาแค่นั้นเข้าสู่คลิปสปอยใครที่ดูมาแล้วเนี่ยติดเหมือนผมมั้งว่าเขาใช้เวลาเยอะ เยอะใน,ใน,ในหลายอย่างอ่ะโอเคช่วงเริ่มมีการสรุปรวมนิดหน่อยก็สรุปยังไม่เรียกว่าสรุปนะคือถ้าเป็นสมัยเรียนน่ะถ้าคุณครูบอกอ่ะวงเพชรเป็นสรุปเรื่องราวประวัติของสุทนทรภู่มาสง่งครูด้วยนะพวกนี้ถ้าสมมติกูสรุปปับ๊บไอเฮียได้สนะี่ห้าหน้าบ้างมาเป็นโอ้โหไม่เป็นเล่มลยอยะไรเงี้ยคุณครูจะด่าเพราะว่าสรุปป่ะน้องสรุปป่ะพี่สรุปป่ะมันมันสรุปไม่ใช่เหรอเนี่ย ถ้ามันยาวมันก็จะไม่เรียกว่าสรุปไงปกติหนังเป็นแฟนาตาซีเนาะเอออวตารถือเป็นแฟนตาซีนะครับเป็นแอคชั่นดราม่าบวกแฟนตาซีแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วสิ่งหนึ่งที่เขามักจะทำกันในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะคือใส่เป็นมอนทาดคือประมวลนั่นเองนะครับมีเพลงอาจจะมี voice และประมวลสังเกตว่าอาวตาตาก็มีแบบนั้นแต่เขาจะไม่ได้สรุปแบบสั้นจุดจูแบบให้เราเข้าใจในเวลาอันสั้นขนาดนั้นเขาจะเปิดเรื่องมาแล้วให้เห็นบรรยากาศด้วยความที่เจมส์คามรลอนเขาวางธงเอาไว้อะนะ ว่าอวตารเนี่ยจะเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆอยากให้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องสิ่งที่เห็นวิช u ลเอฟเฟก t ต่างๆเขาก็เลยให้เวลากับเรื่องพวกนี้เยอะเปิดมาเจ๊ก,กับครอบครัวอ่าแม่งรักกันรักกันรักกันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะนานมากอ่ะกว่าครึ่งชั่วโมงไม่ได้เห็นอะไรมากกว่า เจคและครอบครัวเขารักกันมากและเจกพูดภาษาจนเผ่าคล่องแล้ววนอยู่อย่างนี้พอเขาวนอยู่เรื่องเดิมๆจนอิ่มหมีพีมันอิ่มนํำสำรานถูกใจเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไปเล่าเรื่องต่อไปคือเจคหนีอพยพคราวนี้แหละมึงเอยเปิดแล้วไงเปิดโลกใหม่เปิดสู่โวอรเซตอัพใหม่หมู่บ้านใหม่เป็นชาวนาวีเผ่าน้ำมันมีชื่อด้วยถ้าจำไม่ผิดชื่อเผ่าเมคคาีน่านะอิสัต ตอนอวตารภาคแรกไอ้ชาวนาวีเผ่าที่อยู่บนป่าของพระเอกอะเผ่าของพระเอกตอนเริ่มภาคหนึ่งน,นะครับเราว่าแบบโอโ้สวยแล้วนะอยู่บนต้นไม้อยู่ในธรรมชาติเหมือนเป็นชนเผ่านู่นนี่แล้วแบบโอ้แม่งสวยมากพอได้เห็นชาวเมคเคน,น่าเป็นชาวนาวีเผ่าน้ำเนี่ยโอ้โหแม่คือแม่งดีเทลยิบ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 ,ยบแล้วยิ่งไอ้ซีนทุกนี้ผมชอบมากเลยเวลาเขาให้เห็น อตอนไปเข้าเผ่าครั้งแรกๆกันนะก็ต้องปรับตัวนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่นมาตั้งแต่ภาคหนึ่งเนาะเจคมาก็คือพี่ชายแม่งตูยตัวเองได้มาอยู่ตรงนี้ทำภารกิจนี้เพราะว่าพี่น้องยังไงเออ DNA อะไรหลายๆอย่างมันเหมือนกันพอ DNA เหมือนกันด้วยเป็นพี่น้องฝแบบนี้มันเลยแบบมีได้สิทธิ์อะเหมือนได้มรดกจากพี่อะเป็นตัวไอหุ่นอวตารตัวนั้นน่ยนะครับเจคก,ก็เลย ตกทางข้าวสารพูดว่าตกทางข้าสารไหมก็ <Go. S 1> <Go. S 1> ก็ตอนแรกเริ่มเรื่องตอนภาคหนึ่งไงเขาก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้แบบยินดีกับการที่ได้มารับมรดกต้องมาขับอวตารส้นตีนอะไรนี่เขาไม่ได้เต็มใจขนาดนั้น,น,นในช่วงเริ่มต้นนะนะครับแต่อ่ะดูจากปัจจุบันแล้วคงคงคงชอบแล้วล่ะเจ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่เป็นคนแล้วเข้ามาอยู่ในค่ายทหารในพื้นที่ตรงนี้ก็โดนทหารแซวตอนเริ่มภาคหนึ่งด้วยซ้าว่าเอ้ยมึงดูไอ ไอ้ก้อนเนื้อติดลอ้ออะไรอย่างเงี้ยแบบก็โดนแซวโดนบูลลี่นะพอมาเป็นอวตารปั๊บก็เหมือนต้องเป็นสปายนะจริงๆพระเอกทําหน้าที่คล้ายๆสปายแบบนั้นนะครับแทรกซึมเข้าไปคุกคีอยู่กับชาวนาวีนะครับผมแล้วก็ไปคุกคีตรงนั้นก็โดนบูลลี่อีกโดนหาว่ารอ่อนก็จอกเป็นพวกต่างด้าวต่างดาวนะครับมาพวกนี้ต้องฆ่าทิ้งให้หมดโดนบูลลี่โดนเหยียด เนี่ยครับพอมาภาคน,นี้เนี่ยลูกๆเขาก็โดนเรื่องเดียวกันกับที่พ่อเขาโดนโอเคเจมส์คามิลอนเขาไม่ได้ขยี้ใน่แบบที่ภาพยนตร์ถ้าเป็นภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ,ๆนะครับก็คงจะขยี้ไปแล้วแบบให้เห็นน้องนั่งร้องไห้แบบมือเข้าใจป่ะนั่งร้องไห้ริมริมสระหรือระเบียงบ้านนะแล้วก็นั่งน้ำตาไหลเฮ้อเฮอเอแล้วมีเพลง <laughs> แล้วมีเพลงเพลงก็ประโคมแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยดาวมาไปแล้วนั่งร้องไห้วีจริงๆยิ่งดิสนีย์ทำบ่อยเลยพระเอกนางเอกหรือลูกพระเอกลูกนางเอกฝังฝั่งพระเอกเอางี้แล้วกันโดนบูลลี่โดนอะไรแบบนี้ก็ต้องมีมานั่งร้องไห้แล้วก็ร้องไห้กันนี้ไม่ต้องเจมครับอนผมไม่ต้องไอสัตว์อ่านข่าวมาด้วยก่อนมารีวิวเนี่ยเขาบอกว่า เขาไล่ด่าเลยนะบอกมึงไม่ต้องมายุ่งกูแบบพวกนายทุนนะนะฝั่งนายทุนเนะี่ยเขาก็ไล่ด่าเลยนะว่าแบบมึงไม่ต้องมายุ่งกูหนังกูนี่โปรเซตัดยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งเสือกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นผู้กับเบอร์ใหญ่เท่านั้นนะถึงจะกลั่งเบอร์นี้ได้นะครับถ้าผู้กับเบอร์ไม่ใหญ่มากเนี่ยค่ายแม่งถีบโพล่ส่งแน่นอนแต่อ่ะเจมส์มอลลอนเขาก็ไม่แคร์เลือกที่จะเล่าค่อยๆเล่าไอ้วิธีการค่อยๆเล่าแบบเนี้ย มันเป็นอะไรที่เป็นดาบสองคมคมแรกที่ไม่ทำร้ายคนดูอย่างผมก็คือเราได้ค่อยๆซึมซับเออไอความเป็นชนเผ่าหรือไอเวิร์ลเซตอัพตรงนั้นนะ่ะเราได้เทคไทม์กับมันอย่างเต็มที่แต่คมอีกฝั่งหนึ่งที่ทำร้ายคนดูก็คือถ้าตัวหนังให้เวลากับตรงนี้มากเกินไปมันจะทำให้หน้าเบื่อได้ เพราะช่วงเวลาที่เขาให้เห็นเด็กเกเข้ากับสังคมใหม่ไม่ได้ชาวนาวีเผาน้ํามียานพาหานะใหม่หมดคือไม่ต้องเซ็ตใหม่หมดอะมีขี่ม้าแบบนี้ปกติชาวนาวีตอนภาคแรกเผาพระอเอกอะนะเขาก็จะขี่เหมือนคล้ายเป็นนกใช่ป่ะเหมือนเป็นนกอะแล้วต้องไปจับอะที่แบบว่าถ้าใครอยากจะออกล่าสัตว์หรือจะไปลบหรืออะไรอย่างเงี้ย เราต้องมีคล้ายๆอาชาคู่ใจประมาณนั้นนะเ,ออเราต้องไปจับด้วยตัวเองต้องไปปราบพยศอันนี้ก็มี ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นน้ํามีคล้ายๆปาวานเพชคฆาดเนาะเออแล้วมีตัวพระเอกมานเนี่ยคือเซตอัพต่าง,างๆทุกอย่างมันต้องใหม่หมดดราม่าก็ต้องเล่าลูกที่เข้ากับสังคมใหม่ไม่ได้ก็ต้องพูดเวิลด์เซตอัพก็ต้องให้เห็นน้ํากระชอกกระชอกกระชอกนะครับไอสวยอะสวยแต่มันเยอะมันเยอะมากเขาหเห็นเยอะมากเยอะจนโหไม่อิ่มอะอิ่มไม่รู้จะอิ่มยังไงอะมันทําให้ต้องแลก กับการที่เนื้อเรื่องมันไม่เดินไปไหนมีใครรู้สึกบ้างว่าพอฝั่งพระเอกอ่ะได้เห็นแล้วนะเผชิญมาสักพักเราได้รู้แล้วอ๋โอเคมีไอ้านายทหารคนนี้เป็นวิลเลี่ยนตั้งแต่ภาคแรกเลยไล่ฆ่าคือประเด็นของไอ้เฮียนี่กับพระเอกมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆแบบหัวหน้าทีมนะที่ให้ใจให้ใจกับลูกน้องคนนี้ให้ใจกับเจ๊กไปแล้ว แล้วเจ๊กอะมันเหมือนหักหลังหักหลังมันแล้วก็หักหลังเผ่าพันธุตัวเองในเรื่องมันจะพูดแบบบูลลี่ด้วยพูดแบบ ติดแบบติดเหยียดอะมึงทรยศมนุษย์ไปเข้ากับลิงอะไรอย่างเงี้ยนะไปช่วยลิงทําไมว่ามึงต้องอยู่ฝั่งนี้เดยแล้วม่งกลายเป็นความอาฆาตเข้าใจไหมกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทต่อกันมันทําให้ตัวละครตัวนี้แม่งแบบไล่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 ตั้งแต่ภาคนู้นและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเขาไล่ไปสักภักพอเขาแนะนําตอนเริ่มเสร็จปับ๊บมันก็ต้องย้ายถือว่ามันจะมีช่วงจังหวะที่พระเอกแม่งรู้สึกว่ากูเป็นเหมือนผู้นําไม่ได้แล้วอะต้องปเปลี่ยนปเปลี่ยนผู้นําเพราะว่าถ้ากูยังเป็นผู้นําตรงนี้ เขามาลาก,กูมาล่าครอบครัวกูมันจะทําให้เผาเดือดร้อนก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการหนีวิ่งหนีถูกไหมก็วิ่งหนีหอบลูกหอบเต้าหอบครอบครัวย้ายย,าย้ายย้ายเผ่าไปเผ่าอยู่กับเผ่านาวีเผ่าน้านะครับผมแล้วก็ไปอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเขาก็ตามมาลาวีเผ่านาวีอยู่ดีแต่ช่วงจังหวะอพยพค,ครับพอมาที่เผ่านาวีเผ่าน้ําคราวนี้แหละไอเหีป้ปูแล้วไอความสวยงามตรงนั้นนะ่ะเขาก็จําเป็นที่ต้องพัก เนะี่ยพักเล่าเรื่องพักคอนฟ l i c คุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอตัวผู้พันน่ะไอตัวทหารตัวนั้นน่ะมันเหมือนหายไปจากเรื่องช่วงหนึ่งอะมันมีช่วงหนึ่งเลยที่หายไปเลยนะครับเพราะเขาต้องมาเล่าก่อนว่าลูกเป็นยังไงชาวนาวีเผาน้ําเขากินอยู่เป็นยังไงเขาขี่อะไรไปล่าสัตว์เขาใช้ชีวิตยังไงกันเดินทางยังไงกันมีมีมา้าม้าน้ําเขาขีมา่ม้ามีม้าน้ํำไหม ขี่ม้าน้ำไหมหรือมีรถมีอะไรยังไงเขาทำอะไรกันโอ้โหให้เห็นวิถีชีวิตไอเซตอัพตรงนั้นผมทึ่งมากนะครับการจะเขียนวอลเซตอัพแบบนี้ม่งต้องมีทีมที่ใหญ่มากในการเขียนบทนะอันนี้นับถือเก่งจริงๆแต่เขาใช้เวลาเยอะแล้วพอเขาเซตอัพตรงนี้เยอะปั๊บเจมส์คาเมรอนเนะเขาตั้งใจที่จะขายอวาตารด้วยวิช,ชวลหรือสิ่งที่เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเทคไทม์ตรงนี้เยอะมากเยอะจนบางครั้งผมรู้สึกว่าแบบไอสัตว์อวาตารภาค2อะ่ะมันสามารถเอาไป เปิดแบบเอางี้ดีกว่าคุณเคยเดินผ่านห้างไหมเออแล้วมันจะมีแบบเหมือนออช็อปของทีวีอะเออทีวีรุ่นใหม่สีสวยเลยค่ะปกติวิดีโอที่เขาเอามาเปิดอะมันก็จะเป็นวิดีโอทีเออ่เน้นตัดต่อมาเพื่อขับ ประสิทธิภาพในการแสดงผลของทีวีอันนั้นก็คือสีจะต้องสดสด,สดคอนถาดภาพคมคมไฟ 4K อะไรอย่างนั้นเนี่ยนะนามาขึ้นจอทีวีแล้วเราเดินผ่านร้านแล้วก็โอ้ยสวยจังเลยเว้ยซื้อมาที่บ้านก็ไม่คมเท่านั้นนะครับเพราะว่าทีวีประเทศไทยมันไม่ได้คมเท่านั้นอยู่แล้วล่ะแต่ปกติเราเลือกเราก็จะเลือกคมที่สุดนะนะครับเกินเกินใช้อะคมเกินใช้อะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ยาวปฏิเสศเพราะกูก็เลือกแบบนั้นเหมือนกัน เอาที่คมที่สุดในร้าน TV, อะทีวีไอ้สายดูหนังเราต้องคมสุดนะครับทีวีไทยเท่าไหนช่างหัวแม่งมันทีวีไทยแม่งจะแบบฟูลเฮดดีก็ช่างแม่งแต่กูซื้อทีวี 4K ไว้ก่อนกูดูหนังโว้ยใช่ปะ่ะแล้วโวตาภาค2เนี่ยสำหรับผมมันคือแบบมึงสามารถที่จะเอาไปเปิดตรงนั้นได้เลยอะพอเนื้อเรื่องมันไม่ไม่ได้มีอะไรเลยช่วงเริ่มจริงๆอะ่ะช่วงครึ่งแรกอะสมมตุติมึงมาถึงโรงช้าฉี่ไม่ทันฉี่ไม่ทันนะ ไอ้ีเหนหนังเข้าแล้วกูอยากจะบอกมึงนะว่ามึงเข้าไปนั่งสักสิบห้านาทีเออสักสิบห้ากูให้ประมาณนี้นะเข้าไปนั่งก่อนนะครับมึงอั้นฉี่แป๊บนึงเข้าไปนั่งก่อนสักสิบห้านาทีอ่าไปเซตอัพก่อนดูว่าเริ่มต้นยังไงพอมึงเริ่มเข้าใจแล้วมึงเก็ตแล้วนะครับบางคนอาจจะใช้เวลา5นาที1 0นาที15นาทีแล้วแต่แล้วแต่คนไม่เหมือนกันนะครับพอมึงเริ่มเก็ตแล้วว่าอ๋อโอเคโอเคมึงเริ่มตั้งหลักได้แล้วว่าเขาจะเล่าอะไรมึงเดินไปเยี่ยวเลย เดินไปซื้อน้ําซื้อป๊อปคอนก็ได้ผมให้เลยนะพวกคุณน่าจะใช้เวลาเข้าห้องน้ําหรือซื้อป๊อปคอนเน่ะไม่เกิน15บนาทีไม่เกิน10นาทีอะ่ะไม่น่าจะเกินนี้แล้ว1ิบนาทีของอวตาร t h อ w a วลวอเทอร์นะน้อยมากเผลอๆนะ1ินาทีที่พวกคุณลุกไปซื้อน้ําหรือลุกไปเข้าห้องน้ําอะ่ะปาโลมากระโดดเออเชื่อกูดิ <laughs> มีหลายช่วงมากที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งสวยว่ะ ไอสัตว์สวยเออไอสวยยอมรับสักพักสวย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 ไอสัตว์คอนฟิกเมื่อไหร่จะเล่าต่อวะเมื่อไหร่มึงจะเล่าคอนฟิกต่อวะไอสัตว์ปมบั้นหามึงอะพระเอกหนีออกจากหมู่บ้านตัวเองไม่อยากให้หมู่บ้านตัวเองซวยรู้อยู่แล้วตอนย้ายอพยพมารู้อยู่แล้วว่า เขามาล่ามึงมึงไปหมู่บ้านใหม่ึงคิดว่าเขาจะไม่ตามมึงไปเออในภาพนี้ยพระเอกอะมีความเห็นแก่ตัวอือพระเอกมีความเห็นแก่ตัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าพระเอกเลือกที่จะหนีโอเคการหนีคือเลือกที่จะไม่ประทะเซฟชีวิตไว้มากที่สุดเอ่อคล้ายๆแอนตี้วอพระเอกแม่งเอนตี้วอไม่เอาสงครามนะครับไม่เอาการรบราฆ่าฟันกูยอมหนีกูยอมถอยแต่มึงก็รู้ที่มึงหนีมาเนี่ยเพราะมึงไม่อยากให้เผาของมึงอะ มันเดือดร้อนถูกไหมมึงหนีมาเผาใหม่เขาไม่ตามมึงเหรอโอเคเซตอัพของพระเอกนะตอนนั้นเนะ่ยมันคิดแค่ว่าเข้ามาอยู่ในเผ่าชาวนาวีเผาน้ําเนี่ยก็คิดว่าหนีมาไกลแล้วความคิดมันอนะมันคงคิดว่าหนีมาไกลแล้วนะน่าจะมาไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอสัตว์ฝั่งโน,โนโู้นเนแม่งไล่ามาเดือดร้อนกันหมดอยู่ดีมาถึงเรื่องที่ คนส่วนใหญ่เขาไม่พูดกันดีกว่าคือส่วนที่กูเกลียดเลยเกลียดเลยอันนี้แน่จะพูดว่าเกลียดหรือหนังมันประสบความสําเร็จไม่รู้คุณวัดเอาเองนะคุณวัดเอาเองนะแต่คันเอางี้ดีกว่า <c oughs> กูคันมากกูลำคาญเฮีย e, e, เลยเอวตารภาคสองมีจุดให้ลำคาญเยอะมากจุดแรกกูไอ้เจ๊ก,ก่อนเลย <c oughs> ไอ้เจกเนี่ยเช็ดมาก หนีอยู่นั่นแหละพอไปถึงสักช่วงหนึ่งอะ่ะเราจะรู้สึกว่าไอ้เจกไอ้สัตว์ตายขนาดเนี้ยสูญเสียขนาดเนี้ยสู้ได้แล้วไหมไอ้เฮียสู้ได้แล้วไหมไอ้สัตว์จะหนีอย่างเดียวจะหนีลูกเดียวอะ่ะจริงๆอ่ะถ้าใครจำได้อะ่ะพอมันมาอยู่ที่เผาน้ำสักพักอะ่ะมันก็คิดจะหนีอีกนะมันมีท่าทางอยู่ว่ามันเหมือนหรือว่าเราจะหนีอีกดีว่าหรือว่า ยังไงดีว่าให้ชวนชวนชาวนาวีเผาน้ำหนีด้วยเออจะชวนเขาหนีด้วยอสัตว์สู้ได้แล้วไหมอ้เหี้ยอ,อลำคานอะผมลำคาน่ะว่าแบบไอ,อ้เหียเอ้ยอแบบโอ้ยเ,เคยดูหนังแล้วลำคาญตัวละครไหนสักตัวไมแบบโอ,อ้ยอ,อ่อย่าเพิ่งคอมเมนต์กูรู้เลยมึงกำลังจะคอมเมนต์ว่า สำหรับผมไม่ใช่เจ๊กนะพี่มีอีกตัวหนึ่งใช่เลยอีโลอาร์ใช่ไหมมึงกำลังจะคอมเมนต์ว่าสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่เจ๊กแต่เป็นโลอาร์ใช่ไหมไอ้สัส <c oughs> พวกบุงพวกบุงอย่าพูดชื่อไอ้เฮียนี่กูได้ย,ยินอีกนะอีสัตว์อีโลอาร์เนี่ย กูยาจกจะอุทานเป็นภาษาบ้านเกิดว่าหัวดอไอสัตว์กูดูไประหว่างทางกูมีความรู้สึกว่าแบบถ้าถ้าเป็นคนใต้ก็เดือดเลยไอ้เฮี้ยมึงคนมึงฟังพ่อฟังพี่มึงมั่งเถอะเฮี้ย อะไรที่เขาห้ามอีเฮียนี่ทำหมดถ้าเป็นหนังสแลลเชอร์เนี่ยอีเฮียนี่คือตัวหาตีเลยคตาตกรเขาไปหลบมังแบบโอ้โหไปอยู่อย่างไกลมึงไปเดินหาคตาตกรจนเจออีสัตนี่เหมือนกันเขาอุตส่าห์พามึงหนีมาสักไกลปัญหาเนี่ยเขาพยายามมึงเอาออกมาไกลจากปัญหามากๆเลยเนี่ยมึงอุตส่าห์ออกไปหาปัญหาจนเจอ อีเฮียอีโลอาเนี่ยกูค,คันสุดเลยเป็นเด็กเฮียมึงคือเด็กเฮียในอวตารที่ถ้าอยู่ใกล้ๆกูอยากจะเบิร์ดกระโหลกแบบอี้เลยอีเ,ยอ,เอยู่นิ่งๆนี่นอีเฮียขังมากเลยเนียเอาเถาวันส้นตีนะมาพัานแขนแม่งให้มันติดอยู่กับระเบียงเอ้ยพ่อโอ้ย,ออยปอนข้าวปอนน้ำไม่ต้องให้มันไปไหนมึงจะรักกับอี นาวีเผ่าน้ามึงจะรักกับหญิงรักกับส้นตีนอะไรก็แล้วแต่ให้หญิงมาหามึงให้หญิงมาหามึงบรรลุนิติภาวะโตกว่านี้นิ่งกว่านี้แล้วค่อยว่ากันอิสัตวไม่งั้นแม่งหาตีนอยู่เลยแล้วในเรื่องอะเขาขายี้จนไอเฮี้ยเนี่ยออกไปจนสุดท้ายพี่มึงตายเลยนะ,ะพี่ตายดราม่าดิ ดราม่าเลยโอ้ดราม่าเลยกูไอเสียใจก็เสียใจเพราะว่าอาวตารสำหรับผมนะจุดหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความผูกพันกับอวตารก็คือดรามา่าอย่างน้อยๆอ,ยอวตารเล่าดราม่าได้ดีเราเห็นเจ๊กตั้งแต่พี่ชายตายแล้วก็เป็นนาวิกพิการถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเป็นทหารออพระอเอกน่าจะเป็นทหารถ้าจำไม่ผิดพิการขายขาลีบไปทำสงครามมาแล้วก็ได้มาขับอวตารตัวนี้แล้วก็เนี่ย มาจนวันนี้เราได้เห็นเป็นชีวิตเขาเป็นสเต็ปบายสเต็ปอวตารหนึ่งสองผมถึงบอกว่าจริงๆมันคือภาคเดียวกันนั่นแหละมันคือหนังหกชั่วโมงเว้ยมึงเอามาดูอีกรอบหกชั่วโมงได้เลยอะ่ะแล้วเราก็ได้เห็นตัวเจคตั้งแต่วันแรกจนวันนี้แล้วเราก็เกิดความผูกพันมันทําให้ช่วงจังหวะดราม่าของอวตารทนาได้ดีเราเลยรู้สึกผูกพันตอนพี่ชายมึงตายกูก,ก็ก็เสียใจเหมือนกันไม่ถึงกับน้ําตาไหลนะแต่ซาบซึ้งเสียใจแต่อีกในนึงอ่ะอีกเสี่ยวนึง กูแอบแบบถอดวิญญาณถ้าเป็นแอปติ๊กต็อกก็ถอดวิญญาณแล้วก็อีแซดอีเฮียสมน้ำหน้าออสมน้ำหน้าอือเอยสมน้ำหน้าเอยเอ้พี่ตายพี่ตายเอ้เอ้พี่ตายเอ,ยเอย้พี่ตายจังหว,นวนะนั้นอะคือไอเฮียคือ <c oughs> เหมือนกูหัวเราะเยาะเขาในในพิธีงานศพพี่ชายเขา <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะแต่แบบอีเฮีย มึงคันเกินอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าผมชอบนะยิ่งอวตารสองเนี่ยยิ่งทำให้ผมชอบมากขึ้นคือซีนแอคชั่นต้องบอกว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขาปั้นซีนแอคชั่นดีมาตั้งแต่อวตารภาคหนึ่งอวตารภาคสองถึงแม้ว่าจะเป็นเหมือนโชว์รูมโชว์รูมในการพรีเซนต์เวอร์เซตอัพของเขาอะครั้งนี้เราเหมือนได้ไปนิทรรศการบวกไปเที่ยวเหมือนดูหนังได้เที่ยวด้วยประมาณนั้นละไอเรื่องนั้นก็เรื่องหนึง่ง แต่ซีนแอคชั่นเขาดีคือซีนแอคชั่นที่เจมส์คาเมรอนพยายามปั้นในอวตารเนี่ยมันเป็นซีนแอคชั่นที่เขาน่าจะยืนอยู่ในไมซ์เซ็ตที่พยายามให้มันไม่หวือหวามากเพราะว่าในส่วนตัวผมอะผมมีความรู้สึกว่าจังหวะตัดมันมันกำลังดีอะ มันไม่ควิกค,คัตมากเกินไปจนเราเวียนหัวปวดตาแต่มันอยู่ในระดับที่เราเห็นอะไรชัดเจนเหมือนปกติอ่ะยกตัวอย่างเคสคัตติง้งซีนแอคชั่นเฮียทีไรก็ต้องนึกถึงเลเซนนีวิวเนาะเออมึงลองนึกถึงหนังเลเซนนีวิวอะ่ะหนังหน้าหนังนะนงนะมองเฮียอะไรไม่ทันนะบางช่วงอะ่ะแค่ต่อยแค่ต่อยปุ๊บหน้าปุ๊บศอกปุ๊บหมัดปุ๊บรับนี่รับมือทีนึงจังหวะแคบ หมัดกระทบหน้าเนี่ยมึงรับถือมือทีนึงตัดไปอีกทีนึงเห็นหน้าสะบัดโอ้โหแม่งคัดเยอะมากเพียงเสี้ยววินาทีตัดแม่งคัดเยอะเฮียเลยเฮียแต่เนี่ยด้วยความที่เขาเซตไมา์เซตอยู่แล้วว่าต้องการให้เห็นชัดชัดนะสนุกด้วยแต่ต้องเห็นชัดชัดอะไรอะไรยังงชัดเพราะฉะนั้น ซีนแอคชั่นอ่ะเราจะได้เห็นหลายๆช่วงจังหวะแม่งชัดมากและเท่มากเหมือนมันจะมีหลายครั้งนะที่เราได้เห็นตัวละครน,นางเอกของเรื่องนะในดีลีนะครับผมที่เขาจะบินใช่ไหมขี่เหมือนเหมือนขี่ขี่ม้าคู่ใจเขาวนะ่าบิน,บนผมเรียกว่ามา้ามันเหมือนขี่ม้าออกรบอย่างนันนะบินผ่านหน้าศัตรูแล้วก็ง,ง้งางง้างธนูอ่ะจึ้มโอ้โโอเจหเท มีจังหวะเท่ให้เราได้จดจำเยอะมากในซีนแอคชั่นชาวนาว reath, loyalty, od, ีเผาน้ำก็มีบินหบินว well ุดวุดวุดวืดว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 จริงๆมันจะเหมือนไอ้นี่เลยเนาะเหมือนเรือเรือใบเหมือนเรืออะไรที่เขาเล่นกันะที่มันเหยียบเยีบแล้วมันวุดวุดวดอย่างเงี้ยนะครับและผสมเจสกี้ทำทตทำําสักพักบินปุ๊บบบ ฟิวแล้วก็ขึ้นจากน้ําฟุบพอขึ้นจากน้ําปับ๊บท่าเดียวกันเลยทุเท่เ <cl aps> นี่ยซีนแอคชั่นแบบเนี้ยมันเป็นซีนแอคชั่นที่อยู่ในจังหวะที่ผมมองว่ามันขายได้ด้วยและมันก็ดูดีด้วยคือมันอยู่ในระดับที่คัตติ้งเพื่อให้เราตื่นเต้นได้และมันก็สวยงามด้วยมีจังหวะที่เราจำได้คือดูอวตารจบปั๊บหนังถึงแม้ว่าจะ3ชั่วโมงกว่าก็จริง แต่ผมเชื่อว่าคุณจะจําภาพซีนแอคชั่นติดตาเลยสมมุติมีใครถามเอ้ยมึงชอบสีไหนกันซีนแอคชั่นมึงชอบสีไหนกันผมเชื่อว่าพวกคุณจะมีซีนที่ชอบแล้วพูดออกมาได้เลยนี่แหละคือข้อดีของการทําซีนแอคชั่นให้มันดูรู้เรื่องดูสนุกได้ด้วยเห็นชัดเจนสวยงามมันเลยสร้างภาพจําให้กับคนดูได้มาถึงอีกจุดหนึ่งที่กลัวจุดนี้คือผมกลัวสุดๆก็คือกลัวว่าอาวตารเนี่ย จะซ้ำรอยกับหนังเฟรนชชายฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นๆก็คือความซ้ำซากอย่างยกตัวอย่าง Star w a r ลมันจะเหมือนไม่ไปไหนอะวนอยู่แต่ Skywalker 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 อยู่เงี้ยไม่ได้ไปเรื่องอื่นนะเหมือนทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลทั้งกาแล็กซี่นี่มีปัญหาเพราะตระกูลนี้ตระกูลเดียวอะบางทีกูก็อยากนะแบบฆ่าล้างโคตรสกายวอลเกอรให้หมดไปปะจะได้ไปเล่าจุดอื่นมั่งอะเข้าใจปะคือฆ่าละสกายวอลเกอร์ให้ตายหายให้หมด ศูนย์พันล้างตระก,กูลเจ็ดโ่วโคตรไปประหารเจ็ดโชโคตรไปเลยตระก,กูลเนี้ยะหารไปเลยนะครับจะได้ไปเล่าคนอื่นบ้างไปเล่าจุดอื่นบ้างกูชอบอยู่แล้วติดตามมาตั้งแต่เด็กใช่ป่ะชอบอยู่แล้วแต่แบบเล่าที่อื่นบ้างเธออีฮีนี่เหมือนกันโชคดีว่ามันยังแค่สองภาคไงเรายังรู้สึกอยู่ว่าเออเฮ้ยการเห็นเจคขอบโคตรเจคแล้วเห็นไอทหารคนนี้นะครับมัน ไล่ล่ากัน2ภาคเรายังรู้สึกว่ามันโอเคแต่สําหรับผมอ่ะภาค3่ะถ้ายังวนอยู่แค่เจ๊กับไอ้ทหารคนนี้ผมจะรู้สึกว่าโอ้มันจะไปตกอีหลอบเดียวกับ Star War s หรือเปล่าของ Star War s มันเอะอะก็ s k า w k y w e r k e r ใช่ไหมของอวตารก็เอะอะก็เจก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 อยู่อย่างงี้จะซัดสักสักกี่ภาคเดียเจกกับไอเฮียเนี่ยเฮียเจ้ากี่ภาคอะห้าภาคหกภาคซัดอยู่แต่เจกกับไอเฮียเนี่ย ไม่ไม่มีความขัดแย้งอื่นเลยเหรอจริงๆเรื่องไอ้ทรัพยากรอะคือมนุษย์มาที่นี่เดินทางมาไกลามาเจอชาวนาวีมาที่นี่เพื่อที่จะมาแย่งชิงทรัพยากรถูกไหมเออแต่ว่าเรื่องเนี้ยไอ้การแย่งชิงทรัพยากรไอ้เซตอัพตรงนั้นอะมันมันถูกเฟดหายไปกลายเป็นหนังรีเวน์แทนในภาคเนี้ยเออภาคนี้มันคือรีเวนเลยนะมันคือล้างแค้นนะเท่านั้นเลยเหตุการณ์ดูจะใหญ่โตนะ แต่จริงๆประเด็นหลักก็คือไม่ล้างแคนกันตอนจบมีซีนสู้สองคนผมรู้สึกว่าไอซีนไฟตัวต่อต,ต,ตัวผมผม,มผมเฉยๆผมเฉยๆผมตื่นตาตื่นใจก่อนหน้านั้นไปแล้วไงไอที่ปะทะกันไอของคนมีอะไรมีเรือปูไล่ล่ากันโอ้โหก่อนหน้านั้นโคตรมันเลยมียานพูดว่ายานไม่ได้มันวิ่งเหมือน,นเรือเจสกียักษ์คล้ายๆปูลำใหญ่ๆแล้วก็ไอทหารต้นตีเนี้ย ม่งก็มาสีเป็นแรงอ่ะเออพูดชื่อนะักแสดงก็ได้สีเป็นแรงอ่ะขึ้นเรือมาพาทหารมาแล้วก็เฮ้ยไล่กันโหสนุกมากมีเรือเป็นปลามีเป็นปูซีนแอคชั่นก็สุวยงามปลาวานเพชฌฆาตมาถล่มเรือมนุษย์แล้วลากกันแล้วมีซีนเอ้ยแอบโหดด้วยมีไอ้เหียนั่นไล่ล่ากับปลาวานอยู่ใช่ไหมแล้วแม่งก็ โดนไอปลาวานนะฮะฉลาดกว่าใช่หฉลาดกว่ามนุษย์รถรนแล้วปั๊บแขนขาดออแอบโห่เป็นกัน <S <S 1> <S 1> เอออีกอย่างหนึ่งผมชอบมากเลยเอ,อ่าเขาเซตอัพให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดาวของที่ตัวชาวนาวีอยู่นะครับเขาให้ทุกๆสัตว์ปร,ร,ระสิ่งทุกๆสัตว์ที่อยู่นนั้นน่ะมีระดับสีปัญญาที่แตกต่างกันเหมือนอย่างไอปลาปลาวานเพชฌฆาตเนี่ยนะครับเขาจะมีระดับสี่ปัญญาที่ฉลาดอืม,มี มันสมองที่ซับซ้อนวิธีคิดที่ซับซ้อนกว่าของมนุษย์เยอะมากนะครับสา,ารรไรไสามารถคิดและวางแผนอะไรได้สามารถคิดอะไรที่เป็นรูปแบบแบบแผนที่ซับซ้อนได้มากกว่าด้วยความฉลาดและความซับซ้อนทางความคิดตรงนี้มันเลยทําให้เผ่าพันธุ์นี้นะครับกลายเป็นเหมือนเผ่าพันธุ์ที่เป็นเหมือนเพชฌฆาตนักล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยอะไรพวกนี้มันดีมากซึ่งอ้างอิงเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี่แหละเนาะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดอะไรพวกนี้มันโอเคผมตื่นเต้นกับซีนแอคชั่นก่อนน้นนี้ไปแล้วไง เออทำให้ไอซีแอคชั่นสุดท้ายผมไม่รู้สึกเฉยเเหมือนแบบผมจะรู้สึกตลอดเวลาวเลยว่ากูลุกได้แล้วนะจริงๆลุกได้แล้วลุกได้แล้ว,ลลวนะครับแต่แค่แบบถ้าดูหนังไม่จบมันก็แบบมันก็ไม่ได้ถูกป่ะเราก็ต้องร่งดูให้จบแต่เอาจริงลุกได้นานแล้วอืมตอนหลังมันแบบมันผมเฉยเยอ่ะผมรู้สึกว่าดูเพื่อให้อัปเดตข้อมูลให้มันครบๆเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ไปจบที่ทิ้งนะครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเจมส์คามรอนเขาต้องการจะมีไม่ได้แค่สองสามภาคแน่ นะครับเขาต้องการจะมีทำอีกเรื่อยๆเป็น o r l เซตอ u p ของเจมส์คาเมลอนคือถ้าจอร์ลูคัสมี Star ์วอร j เจมส์คาเมลอนก็ต้องมีอวตารอะไรประมาณนั้นนะเขาต้องการทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งใหญ่ๆเลยนะจุดใหญ่เลยที่ผมว่าผมไม่ค่อย โอเคกับอวตารเท่าไหร่ก็เรื่องการใช้เวลาที่มันมากจนเกินพอดีคือผมชอบในการเขาให้เวลากับการเล่าเมสเซจบางอย่างแต่บางช่วงมันมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมันทําให้หลายๆช่วงของอวตารเนี่ยมันดูมีช่วงเอื่อยเนื้อเรื่องไม่ไปไหนเลยนอกจากการได้ชมธรรมชาติสวยงาม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 ประเด็นคอนฟ lict แม่งทิ้งไปตั้งแต่โอ้โหแม่งยี่สิบนาทีที่แล้วอะ ก็สวยงาม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 เห็นป่าโดดไปโดดมาสวยงามสวยงามเราก็ว้าวก็ตื่นเต้นกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับผมอ่ะถ้าในฝั่งของเนื้อเรื่องนะกระชับได้อีกเยอะเลยครับกระชับได้ยังกระชับได้อีกเยอะเลยและสุดท้ายมันก็เลยพามาถึงจุดที่ผมสงสัยหนึ่งจุดก็คือ yeah, เสื้อตัวเนี้ยของแบรนด์อะไรวะ บิลลี่เมียลิชเป็นลายเสื้อคูลๆจากโฮมบอยปกติใครเดินห้างบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเวิล์เวสเกตพระรามสองและเมกาบางนาคุณก็น่าจะผ่านตาล้านเสื้อร้านนี้นะครับโฮมบอยและโฮมบอยเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เสื้ออย่างเดียวนะเขาจะมีกระเป๋ามีอเซสซอรี่เสือ้อู้ดก็มีซึ่งจะอัปเดตลายทุกเดือนเยอะมากๆที่สำคัญเขาให้เนื้อผ้ามานะหนานุ่ม ใส่สบายมากๆเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะเออเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ใส่สบายๆส,สวยๆแบบนี้ใครสนใจเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับไปที่โฮมบอยได้หรือไม่คุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์หรือเข้าไปที่ช้อปปี้เขาได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสําหรับชาวหนอนหนังโค้ code worm 50, ดเวิร์มห้าสิบห้าสิบบาทไม่มีขั้นต่ํานะลถแบบไม่มีขั้นต่ําไปใช้โค้ดกันด้วยครับเวิร์มห้าสิบครับผมเรื่องความเอื่อยความยาวภาคที่แล้ว สองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงอันนี้เช็คเวลาจากใน Disney p พ u s นะเออสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงภาคสองสามชั่วโมงเอาไงดีภาคสามสามชั่วโมงสี่สิบไหมภาคสี่สี่ชั่วโมงครึ่งสมมติมีถึงห้าภาคหนังเฮียจะยาวห้าชั่วโมงครึ่งไหมแบบยาวไปเรื่อยๆรื่อแล้วสมมติหนังเฮียมันเกิดยาวเป็นสตาร์วอลแบบมีแปดภาคเก้าภาคแล้วอะไรเงี้ยภาคเก้าเฮียหนังไม่สิบสองชั่วโมงหรอบางทีอ่ะผมอะ่ะ อยากจะบอกเจมส์คาเมรอนเหมือนกันว่าไอ้ส่วนความตื่นตาตื่นใจอ่ะเคีย <Here S 2> แม่งทาได้ดีอยู่แล้วแต่หนังไม่ต้องแข่งกันยาวก็ได้อ่ะจริงๆนะสำหรับผมความยาวของหนังไม่ได้เป็นส่วนที่โชว์หรือชี้วัดอะไรเลยด้วยซ้ำไปอ่ะมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมมากกว่าว่าเฮ้ยเรื่องราวที่เฮียเล่าอยู่มันเหมาะสมไมสามชั่วโมงกว่าเรื่องที่อวตารภาค2 The w a ว Water เนี่ย ผมมองว่าจริงๆประมาณภาคแรกกำลังดีสอชั่วโมงสี่สิบนะ <S <S ถ้า2ชั่วโมงสี่สิบนประมาณนี้จริงๆมันต่างกันแบบเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะเยอะนะภาค1กับภาค2เนี่ยต่างกันเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจมส์คาร์รอนเขามี m มซ์เซ็ตยังไงในการทำให้หนังตัวเองยาวขึ้นเรื่อยๆเืยๆเรืๆ,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 ๆ แล้วมีโอกาสสูงมากนะที่ภาค3เนี่ยจะนูนะ่นอ่ะสชั่วโมงครึ่งอะ่ะไม่มีทางต่ํากว่า3ชั่วโมงแล้วแน่ๆผมว่าซึ่งแบบโหม่งบางทีมันก็จะเนี่ยเอื่อยนะครับมีบางช่วงเอื่อยเกินไปแต่อ่ะยังไงซะณนะตอนนี้นะครับผมอวตารก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีอยู่บนชั้น อืมสำหรับผมนะต้องมีอยู่บนชั้นนะครับผมเร,เรื่องเรื่องเรื่องบทเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มไ,ด,ไ,มได้ไม่ได้อยู่ในขั้นหน้าเกลียดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในขั้นดีนะครับการกลางเ,งเรื่องเรื่องเรื่องบทนี่คือการกลางมันเด่นเรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆโอ้โหอันนี้แบบ The b a s สของโคตร The b a s สเลยเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้อวตารเดอะเวฟวอเตอรนะครับอยู่ที่8คะแนนครับ ประมาณนี้นะครับนอนหนังให้คะแนนประมาณนี้คุณให้คะแนนเท่าไหร่บ้างลองคอมเมนต์ดูแล้วก็เสื้อตัวนี้ย้ำอีกครั้งหน้าตัวนี้ของ Homeboy มีอยู่5สาขาด้วยกันนะครับคือเซ็นทรัลาดพร้าวเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพระราม 2, e เซ็นทรัลเวสเกต และเมกะบางนาสะดวกที่ไหนเข้าไปซื้อได้หรือถ้าไม่สะดวกเลยผมมีลิงก์ให้เข้าทางเว็บไซต์หรือช้อปปีก็ได้ลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยคือ Worm s ม0นะครับลด50บาทไม่มีขั้นต่ำภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ในตอนขอวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ